สวัสดีฮะนี่คือรายการ EMS Earth Mix Space นะครับผมอันนี้เป็นแบบถ่ายนอกสถานที่มากนะฮะมึงได้อยู่ปานบุรีใช่ไหมมิกมิกกล้วยตานีไปหวีเหี่ยวอะไรตอนนี้เราอยู่ปานบุรีนะครับตอนนี้ประมาณกี่โมงคืนครึ่งตอนนี้เที่ยงคืนครึ่งนะครับเราเพิ่งถ่ายซีรีส์เสร็จจริงๆแล้วเป็นซีรีส์เรื่องนี้เป็นความลับมาแล้วประมาณ1ปีไม่ความลับแล้ว เรามาอยู่ที่ปานบุรีกุยบุรีหรือว่าประจวบคีรีขันธ์พูดแล้วพูดแล้วตอนนี้ก็เพิ่งถ่ายละครจะเสร็จถ่ายซีรีส์ถ่ายซีรีส์ใครมีสติบ้างตอนนี้เราอยู่ที่ไหนพี่เอิร์ธพูดสิปานบุรีรอบที่3ถึงใช่โรงแรมตอนนี้อยู่ที่โรงแรมอะไรครับโรงแรมนี้มีชื่อว่าชูรานีรีสอร์ทกุยบุรีครับผมอันนี้เป็นเทปแรกของรายการของพวกเรานะครับที่จะได้ออกมาแบบว่านอกกรุงเทพเป็นการท่องเที่ยวครั้งแรกของพวกเราพรุ่งนี้เราจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวกันที่ไหนฮะตามดูจ้าเห็นป้าข้างบ้านบอกว่ามีปีนของปีนเขากันด้วยไอเวนเจอร์มากอย่างนี้หรอสุดยังไงสุดเลยไหวไหมมิกบอกเลยว่ากระจอกมากเอาจริงกระจอกอ่ะมันแค่ชื่อหนึ่งจริงเรากูนี่แหละกระจอกตอนเนี้ยเราอยากดูแบบสภาพแวดล้อมของที่เรานอนไหมนี่เปิดออกมาก็จะเป็นสระว่ายน้ำขนาดย่อมทำอะไรออกกำลังกายตอนดึกยืนปิดไฟหน่อยมันสะท้อนแล้วก็พูดยืนปิดไฟนั่งพูดครับผมก็ตรงนี้นะครับก็เหมือนแบบว่าหลังห้องมันมีแอร์ดีมากสมมติว่าแบบถ้าเรามาพักผ่อนนะเราสามารถมากระโดดเล่นกันตรงนี้ได้แบบว่าขาอะไรเงี้ยสมองไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่ได้อยู่อันนี้คือเตียงนะเอาละแหละทุกคนน่าจะรู้ตอนนี้ทุกคนน่าจะเห็นแล้วแหละว่าไทม์ไลน์ปีหน้าเนี่ยมีซีรีส์เรื่องอะไรบ้างก็ซีรีส์ที่เรากำลังถ่ายทำอยู่นะครับก็มีชื่อเรื่องว่าพินัยกรรมกามเทพนะครับต่อมาดีก่อนอีกเรื่องนึงนะครับก็คือ Midnight Chicken หรือสำหรับพวกเราเรียกว่าคนรักข้าวมันไก่อะไรฝากผลงานปีหน้าด้วยนะครับผมครับผมฝากผลงานทั้ง2เรื่องของเราด้วยครับแล้วก็ฝากผลงานของทุกๆคนด้วยนะครับฝันดีนะครับกู๊ดไนท์ครับฝันดีครับตัวเราและตัวฉัน EMS Earth Mix Space ตื่นเช้าแล้วพี่เอิร์ธตื่นแล้วครับผมตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6 โมงนิดๆประมาณ6โมง10นาทีเป็นไงอุตส่าห์ตื่นมาดูพระอาทิตย์ตอนเช้าแต่ตอนนี้คือเมฆกำลังบังพระอาทิตย์เราอยู่ นี่เป็นครั้งแรกของมิกเลยที่แบบว่ามาดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ทะเลตื่นมาตีละตีห้าออกไปทำงานก็ไม่ได้เห็นเพื่ออะไรไม่ได้เห็นไม่เคยเห็นเลยค่ะแล้วพี่ก็เคยตื่นมาแล้วแบบดูพระอาทิตย์อะไรอย่างงี้ป่ะแบบว่าที่ทะเลเคยนะแต่นานแล้วถามว่าชอบไหมโอเคมันสวยแหละแต่มันไม่อยากตื่น ใช่ไม่แปลกทุกวันนี้ตื่นเวลานี้อยู่แล้วเออแต่เอาจริงป่ะมันก็สวยจริงแหละสำหรับมิ้งรู้สึกว่าเวลาที่แบบเวลาตื่นมาตอนเช้าแล้วเราเห็นความเคลื่อนไหวของแบบว่าของคนของแสงของอากาศเงี้ยเป็นความเป็น energy ที่ดีเออมันแบบว่าเป็น energy ที่ดีสำหรับเราอะไรเงี้ยนั่นแหละซัมนี่เมื่อเช้าอยู่เนาะเราจะรอจนกว่าพระอาทิตย์จะพ้นก้อนเมฆก้อนใหญ่ก้อนนั้นจินตนาการตอนเช้าดีกว่าจินตนาการตอนเช้าหรอก้อนเมฆทุกก้อนคือปลาวานตัวใหญ่ๆว้าหรออีกก้อนที่เป็นไข่นกมาตรงกลางตรงกลางอันนี้ตรงกลางเหมือนนกเหมือนหงส์กำลังกลางปีก
จินตนาการของคนเรามันต้องล้ำลึกนิดนึงอะไรมากสุดคือมังกรทั้งตัวอ๋อเออได้อยู่เออความเหมือนกว่ามีความโอ้ยแรงอยู่นะมีความเหมือนกว่าเลยเหรอโหเมื่อคืนนะผมมีเรื่องเล่าด้วยถ่ายละครอยู่เว้ยแล้วก็เห็นแบบว่าแมงกะพรุนอ่ะมันนอนอยู่อ่ะมันนอนเอือดอ่ะมันแบบว่าน้ำลงอะไรอย่างเงี้ยมันเอือดอยู่เราก็เลยเอามือไปจิ้ม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 แล้วแมงกะพรุนพ่นน้ำใส่คือโชคดีมากที่มันไม่ใช่แมงกะพรุนไฟหรือแมงกะพรุนที่มีพิษอะไรแล้วแบบเราแบบว่าเอาน้ำล้างออกคันอะไรเงี้ยเอาจริงปะเล่นน้ำทะเลมาตั้งแต่เกิดไม่เคยเจอแมงกะพรุนเลยพ่นเป็นครั้งแรกเอ้ยใช่จริงด้วยแมงกะพรุนเราช่วยมันได้ไหมอ่ะไหนนี่แมงกะพรุนคือน้องคือมันตายยังไงไม่รู้เหมือนกันแต่จริงๆแล้วอ่ะเราเวลาเจอแมงกะพรุนอ่ะเราไม่ควรจะจับมันนะเพราะว่าบางทีน้องอาจจะมีกิ๊ดได้อันนี้เขาเรียกว่าหอยอะไรอันนี้เขาเรียกหอยแมลงภู่ปะหอยเอาละครับรับบริการหอยลายหอยแมลงภู่ปลาที่เล่นปลาสมาเริ่มแล้วจังหวะนี้แหละมันจะต้องมีเพลงสกอร์ขึ้นเพราะว่าเป็นเพลงแบบว่าแทนแทนแทนคนทางบ้านดีกว่าว่าคนทางบ้านเนี่ยเคยดูพระอาทิตย์ขึ้นกันหรือเปล่าแล้วความรู้สึกหลังดูพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็ฝากเม้นท์ใน Twitter หรือว่าใน YouTube พวกเราจะเข้าไปส่องดูใช่มั้ยพี่เอิร์ทใช่แล้วระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตกชอบพระอาทิตย์อะไรมิกชอบพระอาทิตย์ตกมากกว่ามากพี่เอิร์ทชอบพระอาทิตย์ตกครับหรอเพราะว่าทุกไปต้องตื่นเช้านั่นแหละเราทําให้รู้สึกว่าเออมันผ่านมาแล้ววันนี้เดี๋ยวเราเริ่มต้นใหม่พรุ่งนี้ละกันวันนี้ก็พักผ่อนซะใช่เฮ้ยสวยวะก็สวยเหมือนกันนะสวยนี่มีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่พาดีขึ้นหรือพาดีตกมันจะมีความสวยงาม แล้วมันจะให้คนละฟิลแต่ว่าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะที่มานั่งดูอะไรแบบนี้คือตอนนั้นเราไปถ่ายที่ท่าพันดาวแล้วก็บอกว่าเพิ่งถ่ายเสร็จตอนเช้าเลยแล้วก็แบบพี่เอิร์ทก็บอกเฮ้ยนั่งดูพระอาทิตย์กันเออแต่ว่าที่พี่เอิร์ทชวนผมดูมันคือฝั่งที่ตะวันตกแล้วผมก็นั่งรอพี่เอิร์ทอ่ะอ้าวฝั่งกูว่า7โมงเช้าก็พระอาทิตย์ไม่ขึ้นไม่ขึ้นสุดท้ายก็คือรู้ว่าอ๋อดูผิดฝั่งจ้ามาแล้วมาแล้วขึ้นมาแบบชัดเจนละตอนนี้ทุกคนมาดูพระอาทิตย์ขึ้นไปพร้อมกับพวกเราทั้ง2คนเอาละฮะผมตอนนี้แล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับอุทยานเขา300ยอดเหมือนเพิ่งมา2วันที่แล้วทุกวันเลยเหรอมีทั้งหมดถ่ายเมื่อวานไม่ได้มา4วันมา3วันไงเรามาถ่ายซีนอะไรพี่เอิร์ทซีนที่เกี่ยวกับในถ้ำดีกว่าเข้าในถ้ำเลยจ้าเดินขึ้นป่าขึ้นเขาลงห้วยมาหมดนี่คือจุดชมวิวเขาแดงแต่ว่าความท้าทายของพวกเราในวันนี้นะครับคือพวกเราเนี่ยมีกระปุกน้ำคนละกระปุกเขาเรียกว่ากระปุกว่าติกน้ำคนละกระติกคนละกระติกห้ามกินเกินกว่านี้ต่อให้เหนื่อยแค่ไหนก็มีแค่นี้เราจะชาเลนจ์เองเหรอใช่มันเป็นการชาเลนจ์อุ้ยเข้าหูเลยยุงดุเอาล่ะนอกจากลิงแล้วมียุงอีกฮะที่ดุเอาล่ะไปกันดีกว่าไปกันดีกว่าต้องถามก่อนว่าพี่เอิร์ทเคยเดินป่าบ่อยไหมไม่บ่อยเท่าไหร่ช่วงหลังๆช่วงตอนที่แบบว่า2ปีที่แล้วอ่ะไปกับเพื่อนบ่อยอยู่จริงเหรอเดินป่าอย่างนี้เลยเหรอขึ้นภูเขาลงห้วยอย่างนี้เลยเหรอใช่โอ้โหทางขึ้นก็ไม่ได้ลำบากมากเท่าไหร่นะเคยเจอลำบากกว่านี้เป็นปีนเขาที่เวียดนามอันนั้นคือแบบชันมากแล้วเป็นหินเว้ยแล้วแบบว่าไม่มีเชือกแล้วก็ไม่มีตัวเซฟเลยอ่ะทุกคนต้องปีนขึ้นไปเองเออไม่ลองนี่เคยอ้าวมือแต่เมามาตามมาไอ้น้องคืออยากช่วยนะแต่อีกมือนึงก็จะแบบถือกล้องอีกมือนึงก็ส่งตัวไปได้นั้นอันนี้น่าจะเป็นเลเวล2ไหวไหมไหวไหมคนข้างหลังเออเขาไม่พูดเลยนะฉันไม่ได้เห็นเลยเวลาเราขึ้นเขาเนี่ยเราต้องเซฟเอเนจีเราเล่นแสดงออกทางสีหน้าแล้วกันไม่ได้แล้วต้องพากไปด้วยเฮ้ยอันนี้เลเวล3ว่ะอันนี้เป็นไง
ปล่อยไหมไหวสบายมากอะไรมาเหนื่อยโหยุงโอ้ก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะสำหรับเอิร์ธอ่ะบอกเลยจิบจิบโหขิงวะคุณดูกล้ามเขากับคุณดูความอ้วนของผมก่อนโดยปกติเนี่ยผมเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนสงบไงไม่ชอบไปไหนแบบว่าใช้ชีวิตอยู่ในห้องนอนกินข้าวกินขนมอะไรอย่างงี้ไม่ค่อยได้ออกมาทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์เท่าไหร่ก็เลยอาจจะเงียบไปบ้างเพราะต้องการเซฟเอเนอร์จี้อยู่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้แรงมันหมดใช้อาการก้าวแทนห้ามหยุดจริงจริงถ้าหยุดจะเหนื่อยมันต้องเดินไปเรื่อยๆเว้ยแล้วก็ห้ามพูดเฮ้ยเราเล่นเกมกันดีกว่าเกมอะไรแต่มันต้องเล่นทุกคนนะเกมนี้มีชื่อว่าเลข4และหารด้วย4เลข4และหารด้วย4แล้วนับได้ไม่เกินตัวเลข3เลขถ้าเกิดใครนะครับนับเลขที่ลงท้ายด้วย4แล้วก็หารด้วย4ลงตัวเนี่ยคนนั้นน่ะจะต้องเดินลงมา4ก้าวอ่ะผมเริ่มเลยละกัน1 2 3 5 6ไม่ใช่ถูกแล้วถูกแล้วอาทิตย์8 9 10เรียบร้อยโอเคลงเลยตีข้าหายเลยง่อจังหวะไปลงมาเล่นไปเล่นมาอยู่ตีนเขาแล้วเนี่ยเนี่ยไม่ถอยหลังแต่เนี่ยทุกคนเดินหน้าก่อนเรื่องใหม่จากพี่พี่กาวที่อยู่ข้างล่างสุดแล้วกันหนึ่งสองสามห้าหกเอ้าพี่ชนะเกณฑ์90 11 13 14ลงมา49 14ลงท้ายเลยไปต่อพี่เม้นก่อน12 3 5 6 7 90 11 13โน้น56โอ้ย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 ผมขึ้นก่อน60 90 11 12 12บ้าเฮ้ยต้นอะไรอ่ะพี่ต้นขูดปะมะนาวมะพร้าวส้มโอกาแฟตะโมชายโยโอ้ยอะไรวะเนี่ยเอาดีๆยังไม่นึกถึงแบบว่าตอนลงเลยอ่ะขึ้น30นาทีใช่ปะลงชั่วโมงนึงอ่ะคุณมาต่อไหมต่อแล้วนะมาเลยไหมมาเริ่มเลยอยากคุยอยากคุยอยากเสียวนาพาเพลินก่อนเลยลมคนอยากดังห้ามหยุดห้ามหยุดจริงๆถ้าหยุดจะเหนื่อยมันต้องเดินไปเรื่อยๆเว้ยแล้วก็ห้ามพูดเริ่มมีลมแล้วมีลมแล้วมีลมมาแล้วดีใจแล้วแค่เนี้ยถึงยังวะแต่ทางก็ไม่ได้ยากนะใกล้แล้วมิกเราใกล้ถึงจุดหมายเราแล้วเฮ้ยลมเย็นแล้วเริ่มมีลมมาแล้วเดี๋ยวนี้คือแบบพอจะจับกิ่งไหนก็ต้องดูก่อนเป็นหนามหรือเปล่าเกมใหม่เกมต่อเพลงกันเกมต่อเพลงเรานะครับจะต้องร้องเพลงต่อจากคนแรกด้วยพยัญชนะตัวสุดท้ายที่เขาร้องเสร็จใครที่ต่อได้เยอะกว่าคนนั้นมีเสียงที่จะได้เลือกอาหารเที่ยงเออน่าสนใจอะน่าสนใจวันนี้น่าสนใจเลยยินดีต้อนรับสู่การที่ฟอร์เรสค่ะหนึ่งสองสามแพ้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 หนึ่งสองสามไปค่ะหนึ่งช้อนอุ่นถ้าหากไม่เคยเจอถ้าหากไม่เคยทำต้องการคะแนนจุดอ่อนของฉันอยู่ตรงที่หัวใจที่ทำเป็นแข็งแรงที่ฉันแสดงที่แท้แทบขาดใจเดินต่อจานนะอีกแล้วอ่ะรีบเลยอ่ะมันรีบโอเคตอนนี้มิก1เอิร์ธ1พี่กาว1น้องหนูนา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 อย่าโบไปพัดซะเด็ก90เพลงอะไรวะโอเคเพิ่มเติมคือพี่อานนท์มี1คะแนนฮ่าฮ่าจะฉันเป็นนักร้องสิปะเนี่ยเหนื่อยอยู่ทิ้งกันไก่เกือบลืมไปแล้วกลับมาหาขออีกวะเออขออีกได้ได้เฮ้ยหัวใจของฉันมันไม่ยอมใจไม่รู้จะทำอะไรเราเรือรัก
นดีดีเราเด็กให้เขาเลือกอาหารไปให้เขาเลือกเขาดีได้ถึงแล้วครับทุกคนเป็นไงมิกไหวไหมดูเหงื่อดิยังไหวอยู่ใช่ไหมไหวอยู่จ้าแป๊บเดียวไม่ถึง19เพราะว่าทุกคนกำลังรอดูเราอยู่นี่คือครั้งแรกนะที่เรามาจุดชมวิวเขาแดงแต่มิกน่าจะเป็นครั้งแรกที่แบบเดินขึ้นภูเขาอย่างนี้ป่ะขึ้นแบบพวกภูเขาหินอะไรปกติเดินแต่ไม่ได้เดินเยอะขนาดนี้ไม่ได้เดินแบบขึ้นมาแบบลึกขนาดเนี้ยเพราะว่าพี่นายกำกับเทพก็มีฟิลนี้เหมือนกันถือว่าเปิดประสบการณ์ใหม่เปิดประสบการณ์ใหม่ใช่อยากมาอีกไหมถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสจะอะไรจะมาอีกโอ้โหสวยสวยมากป้ายสวยมากเฮ้ยโอ้ใช่สวยเฮ้ยทุกคนไอ้ฝั่งนี้ใช่ป่ะมันจะเป็นเห็นทะเลเห็นป่ะเห็นมั้ยฝั่งนี้เป็นฝั่งทะเลนะแล้วพอแพนมาด้านข้างเป็นภูเขาเฮ้ยเราถึงแล้วครับจุดชมวิวเขาแดงเป็นไงรู้สึกไงบ้างต้องบอกว่าสวยสมชื่อจังหวัดอะไรประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์อำเภอกุยบุรีใช่แล้วเนี่ยครับถ้าเกิดใครเห็นนะก็จะเห็นว่าข้างหน้าของเราเนี่ยติดกับทะเลเลยข้างหน้าเป็นทะเลข้างหลังเป็นภูเขานี่ไงภูเขา300ยอดเป็นชื่อเป็นชื่อของเขาชื่ออุทยานแห่งชาติหายเหนื่อยไหมขึ้นมาหายเหนื่อยจริงเพราะมีลมไงเพราะระหว่างทางที่เราเดินขึ้นมามันไม่ค่อยมีลมแล้วมันร้อนแล้วเราแบบเล่นเกมร้องเพลงต่อคำตันกันตลอดต่อกันตันตลอดต่อกันตลอดแต่ว่ามีรู้สึกว่าพอขึ้นมาแล้วมันก็คุ้มนะแบบดูวิวก็คุ้มจริงๆมีบทเพลงนึงครับผมที่เขาเรียกว่าเหมาะกับสถานที่แห่งนี้มากๆยังไงฉันเป็นทะเลไม่ใช่เขาทำให้ตายยังไงเธอคงก็ไม่รักเราหรอไม่ชอบทะเลเอิร์ดอ่ะชอบภูเขามากกว่าชอบต้นไม้ชอบความร่มรื่นอะไรเงี้ยทะเลแบบมีแบบแดดร้อนแต่หลังๆเริ่มรู้สึกว่าทะเลก็ดีเหมือนกันนะเพราะทะเลคือชีวิตมีจิตใจทะเลนั้นมีชีวิตทะเลนั้นมีหัวใจไปเที่ยวทะเลกันไหมส่วนผมเนี่ยชอบทะเลมากเป็นแบบว่าชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าแอบมีปมกับทะเลนิดนึงคือตอนเด็กอ่ะผมอ่ะเคยเกือบจมน้ำทะเลตายหลังจากนั้นมาผมก็ไม่เล่นน้ำทะเลเลยแต่ว่ามาทะเลได้แต่แบบว่าจะไม่ค่อยชอบลงเล่นน้ำเท่าไหร่อะไรเงี้ยเวลามาเที่ยวทะเลสิ่งที่เราชอบก็คือเราอยู่ในโรงแรมที่มันสามารถซีตูไปที่ทะเลได้แล้วก็นั่งดูวิวไหนๆเราขึ้นเขากันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลงเรือกันดีกว่าหลังจากนี้เราจะไปล่องเรือกันล่องเรือหารักถึงแล้วครับท่าเรือเขาแดงนะฮะโอ้ยตื่นเต้นแล้วเราจะไปล่องเรือกันเราเคยล่องเรือไหมเคยแต่นานมาแล้วตอนเด็กๆเราขึ้นกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราต้องใส่ร่มชูชีพด้วยเสื้อโอเครอแก้อยู่ ไม่แล้วประเด็นคืออันที่ตรงที่นั่งไม่หยิบของคนนั้นหยิบของเราทำไมแกไม่หยิบของแกนี่ไงเหมือนกันแหละมันเป็นแฟชั่นเพราะว่านั่นใช่เขาที่เราขึ้นไหมใช่จริงเหรอคนคันก็รู้เอาดีใช่เหรอใช่แล้วมาเลยครับวิ่งซิ่งได้เลยไปเฮ้ยมือแรงมากเลยอ่ะมือแรงอ่ะระวังคือต้องมีสตินะเชิญเรามาทดสอบศักยภาพดีกว่าวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะได้เป็นไกด์ก็ได้เราอาจจะเป็นเจ้าของบริษัททัวร์บริษัทหนึ่งให้ลูกทัวร์ของเราเนี่ยคือพี่กาวแล้วก็พี่อานนท์ทำให้เขาประทับใจในตัวคุณโอเครู้สึกว่าเฮ้ยเราจะมาใช้บริการบริษัทนี้อีกชั้นหน้าชั้นใดเกินมาอีกกูใช้บริษัทนี้แหละไม่ใช้ที่อื่นแล้วโอเค
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทัวร์ The Earth Valleyware นะครับผมอันนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นภูเขาลำเนาไพฝั่งนี้ก็จะเป็นป่าชายเลนหรือป่าโกงกลางมันไม่โกงซะทีเดียวมันเป็นโกงกลางโอเคอันนี้มันไม่ใช่น้ำทะเล 100% มันเป็นน้ำกร่อยแต่ถ้าอย่างนี้คุณเรียกว่าอะไรฮะอ๋อเออขึ้นด่าเลยนะคอยคอยเอาล่ะอีสานเรียกว่าคอยคอยโอเคแต่ถ้าไม่เอาแล้วก็ไปแล้วบอยบอยแล้วเนี่ยคอยรู้สึกว่าแบบว่ารู้สึกว่าเพื่อนแบบเล่นมุกมันไม่ตรงต่อยต่อยแล้วต่อยมันไม่เข้าหูนะโดนนะต่อยแต่ว่าถ้าหักเกลือแล้วมันก็ยอมแล้วจะบอกว่าต่อยไม่น่าจะไม่มาของกูได้กูเล่นเองเลยต่อยเอาล่ะครับนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้ออกมาจากสถานที่บ้างทำอะไรบ้างวันนี้ตอนเช้าเราได้ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นก่อนตั้งแต่เช้าแล้วครับเป็นครั้งแรกที่รายการของเราได้พาทุกคนไปดูพระอาทิตย์ขึ้นใช่หลังจากนั้นก็เราไปกินข้าวกันแล้วก็นอนรอแป๊บนึงแล้วก็ออกมาไปปีนเขาไปดูวิวกันที่ที่ภูเขา300ยอดตอนขึ้นน่ะฉันว่าไม่ค่อยเหนื่อยนี่เหนื่อยตอนลงหรือเป็นอะไรใช่เหนื่อยตอนลงอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาเราลงเขาเนี่ยมันจะมีความแบบว่ามันชันมันชันแล้วเราต้องแบบยั้งแรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีมันทำมันไม่ปวดข้ออะไรอย่างงี้ก็แต่ว่าพอขึ้นไปลงมามันก็ได้อีกฟีลนึงนะมันก็แบบเป็นการออกกําลังกายแบบนึงเราได้สัมผัสธรรมชาติได้สูดอากาศดีๆใช่แต่ว่าเป็นเรื่องที่ดีนะใช่ครับก็สนุกสนานกันแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาล่องเรือใช่แต่ถ้าเลือกระหว่างปีนเขากับล่องเรือถ้าถามว่าชอบอะไรชอบล่องเรือแต่ถ้าถามว่าถ้าเลือกได้จะไปปีนเขาอยู่ดีมันเป็นอะไรที่เราไม่น่าจะค่อยได้ทำบ่อยแล้วก็ขึ้นไปเรารู้สึกว่าเออมันก็คุ้มไหมกับวิวที่เราเห็นใช่ไหมข้างบนถ้าใครอยากมาเหมือนเรานะครับก็มาได้เลยนะครับประจวบคีรีคีรีขันนะครับผมอำเภอกุยบุรีครับมาได้เลยนะครับก่อนจะจากกันนะครับผม2คนนะครับก็ขอขอบคุณสถานที่พักดีๆนะครับผมภูรานีรีสอร์ทกุยบุรีครับผมขอบคุณด้วยนะฮะใช่ครับอ่ะขอฝากอย่างละกันฝากละจ๊ะรายการ EMS Earth Mix Space ทุกวันศุกร์เว้นศุกร์นะครับเวลา 18:00 นเนาะดูได้ที่ YouTube GMM TV นะครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับนั่นช่วยด้วยนั่นเราจะรู้ยังไงว่าเขาเก่งต่อยของเอิร์ธเอิร์ธขนาดใจอันนี้กางเกงเอิร์ธกางเกงเอิร์ธถ้ากางเกงนี้มันจะเป็นยังไงเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้ถอดออกแล้วจ้าแต่ในน้ำยังมีปลาในนายังมีข้าวในใจของเราก็มีแต่เธอEMS Earth Mix Space